ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่แผ่นดินของเราแม่อนงตอนที่9ค่ะคุณจิตรินคะครับสวัสดีครับพี่หมีครับหลังจากตอนที่แล้วเราได้อ่านจดหมายของนเรนไปนะครับโอ้โหดูไม่สมกับความที่เป็นว่าที่พระเอกเลยเนาะพี่แต่เขาบอกว่าจากชายผู้รักเธอนะนเรนบอกเช่นนั้นค่ะจากคำลงท้ายแต่ว่าไอ้เรื่องเนื้อความในจดหมายเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้คนที่ได้รับหรือว่าคนที่อ่านซึ่งก็คืออัจฉรามีความสุขสักเท่าไหร่ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะคะใช่ครับเหมือนเป็นจดหมายแก้ตัวซะมากกว่าส่วนใหญ่นะที่เขียนมาแก้ตัวแบบสุภาพสุภาพแต่ว่าระหว่างบรรทัดมันก็สามารถที่จะเห็นความรู้สึกอะไรบางอย่างของนเรนได้ดีค่ะทีนี้ในส่วนของอัจฉรานะคะผู้หญิงเนาะผู้หญิงสมัยก่อนด้วยไม่สามารถที่จะพูดอะไรตรงๆได้ก็ต้องเก็บงำความรู้สึกรักนวลสงวนตัวต้องพยายามวางกิริยาท่าทีให้มันดูดีสมกับเป็นกุลสตรีแม้ว่าฝ่ายชายเนี่ยครับเหมือนจะถูกเทแล้วอีกต่างหากนะคะใช่อัจฉราจะทำอย่างไรนี่คือแผ่นดินของเราของแม่อนงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมาถึงตอนนี้นะคะอาจจะได้เห็นว่าแผ่นดินของเราที่ดูเหมือนว่ามันคล้ายๆกับเป็นความรักของผู้ชายที่อายุเยอะแล้วก็มาชิงรักหักสวาทหรือมีปัญหากับผู้ชายที่อายุน้อยกว่าแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่ความรักจริงๆหรอหมายถึงจุดประสงค์ในการสื่อของผู้เขียนคือแม่อนงเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นคุณจิตรินเริ่มมองเห็นไหมคะอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าก็พอจะเดาๆได้ว่าแม่อนงเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรใช้คำว่าแม่อนงอีกต่างหากนะคะทั้งที่จริงๆเนี่ยมาลัยชูพินิจหรือที่ใครๆเรียกว่าครูมาลัยได้รับการยอมรับในฐานะนักหนังสือพิมพ์นักหนังสือพิมพ์แบบชั้นครูเลยแล้วก็ได้รับการยอมรับในฐานะการประพันธ์ด้วยนะคะแต่อันนี้เขียนในนามแม่อนงในฐานะนักหนังสือพิมพ์เราจะเริ่มมองเห็นความเป็นนักหนังสือพิมพ์บางอย่างอยู่ในนี้ค่ะนอกเหนือไปจากความรักที่มันก็ชวนวาวุ่นอยู่ไม่น้อยนะคะไปเลยไหมคะคุณจิตริงครับไปเลยครับพี่มาเรื่องความรักกันก่อนดีกว่านะคะถ้าใครกำลังอยู่ในห้วงอารมณ์แบบนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงดิฉันคิดว่าต้องอินแน่นอนเลยค่ะอัจฉราพับจดหมายช้าๆเงยหน้าขึ้นทอดสายตาออกไปจับอยู่ที่ห่าน2ตัวในสระน้ำพุกลางสวนอีกโดยไม่มีความหมายอะไรหล่อนสอดจดหมายฉบับนั้นใส่ซองอย่างคนใจลอยแล้วลุกขึ้นยืนพิงกรอบหน้าต่างอย่างรู้สึกเกลียดนเรนเกลียดตัวเองเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตอย่างบอกไม่ได้หล่อนไม่เข้าใจว่าเหตุไฉนคนเราที่รักกันจนมั่นแล้วก็รอวันแต่งงานอยู่แล้วด้วยซ้ำไปจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะสนใจในความเป็นอยู่ของคนที่จะมาร่วมชีวิตด้วยกันต่อไปภายหน้าว่าราบรื่นหรือเหลวแหลกประการใดอย่างที่นเรนแสดงความขัดใจมาในจดหมายฉบับนั้นในฐานที่รู้จักนิสัยซึ่งหุนหันพลันแล่นเลือดร้อนทำอะไรจะเอาแต่ใจของเขาดีมาแต่เล็กแต่น้อยอัจฉราพยายามจะเข้าใจความรู้สึก
และอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปต่างๆของเขาและให้อภัยนเรียนเสมอจนกระทั่งบางครั้งก็อดคิดไม่ได้ว่าหล่อนไม่เคยย่างเข้าไปใกล้ตัวจริงของเขาจนครั้งเดียวตามความรู้สึกของอัชรานเรนที่เคยคอยตามมาส่งถึงประตูบ้านเมื่อโรงเรียนเลิกขณะที่ยังเล็กๆอยู่ด้วยกันนเรนซึ่งชกเด็กโค้งข้างบ้านฟันหักปากเจอเพราะพูดจาก้าวร้าวหล่อนนเรนผู้มีสีหน้าอ่อนหวานกระดากกระเดืองและขาดอายขณะที่นั่งอยู่ด้วยกันบนม้านั่งใต้ซุ้มหมากเหลืองหลังสวนในเย็นวันหนึ่งและออกปากฝากรักหล่อนนเรนผู้นั่งตัวแข็งเหมือนท่อนซุงไม่รู้ว่าจะแสดงกิริยาอย่างไรในเมื่อผู้หญิงที่เขารักและถนอมราวดวงใจเอื้อนปากรับคำออกมานเรนผู้องอาจและสุภาพอ่อนโยนคนนั้นกับนเรนผู้เขียนจดหมายก้าวร้าวล่วงเกินคนนี้มิใช่คนเดียวกันเลยราวกับว่าดินฟ้าอากาศการสมาคมและสิ่งแวดล้อมชีวิตตลอดเวลา5ปีที่จากกันไปจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงเกือบเป็นคนละคนมันมิใช่การเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏออกมาอย่างเปิดเผยเพียงแต่ว่าอะไรบางอย่างในภาษาที่เขาใช้และความหมายที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดเท่านั้นที่ปฏิภาณของผู้หญิงอย่างอัชราจะพึงสังเกตได้ความหมายยิ่งเด่นชัดขึ้นทุกทีเมื่อเวลายิ่งนานไปจริงอยู่ผู้หญิงอย่างอัชราแม้โดยอุปนิสัยใจคอและการศึกษาอบรมซึ่งตามประเพณีนิยมสมัยนั้นยังหนักไปข้างแบบไทยรุ่นเก่ายึดมั่นอยู่ในอุดมคติที่ว่าที่อยู่ของผู้หญิงคือบ้านและเบื้องหลังผู้ชายไม่ใช่ข้างหน้าหล่อนก็มิใช่จะไม่ทราบว่าโลกภายหลังมหายุทธสงครามกำลังเปลี่ยนแปลงไปเพียงใดจากหนังสือพิมพ์รายวันและจดหมายของนเรนหล่อนสังเกตได้ว่าชีวิตของหญิงชายแน่ละส่วนมากหนุ่มสาวตามนครหลวงต่างๆของยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งปารีสที่นเรนกำลังศึกษาอยู่กำลังวิวัฒนาการไปสู่ยุคใหม่ขนบธรรมเนียมประเพณีและกฎเกณฑ์เก่าๆถูกกำจัดหรือดัดแปลงไปมนุษย์เราใช้ชีวิตอย่างละหลวมสะดวกดายและง่ายขึ้นความคิดและทฤษฎีทั้งในวงสังคมและการเมืองเกิดขึ้นใหม่ในขณะที่ศีลธรรมยิ่งเสื่อมทรามลงไปการครองชีวิตเช่นนั้นเองคนเรียกว่ากล้าว่าทันสมัยแต่ไม่มีใครสำนึกเลยจนกระทั่งอีกหลายปีต่อมาว่าอย่างเชื่องช้าแต่แน่นอนมันได้ทำให้อำนาจการต้านทานแห่งจิตใจของเราอ่อนแอลงกว่ายุคก่อนเพียงไรสงครามไม่เคยทำให้ชาติไหนดีขึ้นหล่อนเคยฟังพระวรนาถคุยกับเพื่อนๆที่มาเยี่ยมจิรเวชผมไม่ได้หมายเฉพาะความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินหรือดินแดนนะแต่หมายถึงความคิดจิตใจศีลธรรมและความเคารพตนเองของมนุษย์ข้อสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเพราะข้อนี้แหละจะเป็นประกันว่าสงครามจะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วในขณะที่เพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถามอย่างขันขันว่านี่แปลว่าคุณพระยังคิดว่าสงครามอาจจะเกิดขึ้นอีกเหรออ๋อผมไม่ได้คิดแต่เชื่อยังมั่นใจด้วยซ้ำไปว่ามันจะต้องเกิดอย่างแน่ๆเพียงแต่ช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่ออิตาจอมพลจอฟ
แกมาเยี่ยมเมืองไทยเมื่อเดือนธันวาคมปี1921หลังจากสงครามเสร็จไปไม่เท่าใดก็พูดถึงสงครามคราวหน้าเสียแล้วลอร์ดนอร์ทคริฟที่มาพักวังสุโขทัยฐานเป็นแขกเมืองพิเศษของทูลเกล้าทูลกระหม่อมในปีเดียวกันว่าอย่างนี้จริงมหาอำนาจฝ่ายกลางแพ้แต่ลัทธิทหารของปรัสเซียยังไม่แหลกสลายถ้าเราเชื่อนอร์ทคริฟหากยังไม่ตายคงจะได้เห็นสงครามอีกใหญ่ยิ่งกว่านี้ร้ายกาจยิ่งกว่านี้ไม่แต่เพียงภาคยุโรปหากจะกินตลอดมาเอเชียด้วยความก้าวหน้าของการประดิษฐ์ของวิทยาศาสตร์และการแข่งแย่งแข่งดีภายหลังมหาสงครามมาเพียงไม่กี่ปีจะรองรับความเชื่อของผมในข้อนั้นเพื่อนของพระวรนาถพึมพำอีกครั้งว่าเอแต่มหาสงครามคราวที่แล้วมาควรจะเป็นบทเรียนเหลือเกินแก่คนรุ่นหลังบทเรียนอะไรนอกจากว่าทำอย่างไรต่อไปจึงจะฆ่ากันให้ดีกว่าที่แล้วมาสักหน่อยคนโดยมากเข้าใจกันว่าโลกเจริญขึ้นมนุษย์เจริญขึ้นมันอาจจะดูเจริญตาเจริญใจแต่ของนอกกายส่วนภายในธรรมชาติมนุษย์ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ครั้งสร้างโลกอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็อย่างนั้นคุณคิดหรือว่าสัญญาแวร์ซายสันนิบาตชาติการประชุมจำกัดกำลังทางเรือตามคำเชิญของประธานาธิบดีฮาร์ดิงที่วอชิงตันหรือกติกาสัญญาเคลล็อกเหล่านี้จะเป็นเครื่องรับประกันสันติภาพได้สันติภาพถาวรเขาว่ากันสันติภาพถาวรจะเกิดขึ้นได้อย่างไรตราบใดที่มนุษย์ยังชำระใจไม่พ้นอคติสี่ตราบใดที่เสรีภาพสมภาพและพระดอนภาพยังเป็นเพียงความหมายอันเลื่อนลอยสันติภาพถาวรมิได้อยู่ที่คำมั่นสัญญาซึ่งเป็นแต่เพียงเศษกระดาษสำหรับชาติที่จะทำสงครามมันมิได้อยู่ในลัทธิมิได้อยู่ที่แบบแผนแต่อยู่ที่ตัวมนุษย์เองการศึกษาหาวิธีสถาปนาสันติภาพถาวรวิธีเดียวจึงอยู่ที่ค้นคว้าหาทางกำจัดอคติสี่ไปเสียให้พ้นจากจิตใจมนุษย์แต่ในข้อนั้นคุณก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ตราบใดที่มนุษย์ยังเป็นมนุษย์ปุถุชนอัชราด้วยสีหน้าซึ่งแสดงความสนใจก็นิ่งฟังอย่างเลื่อนลอยสำหรับหล่อนโลกหรือใครจะเป็นอย่างไรในอนาคตไม่สำคัญทั้งนั้นตราบใดที่หล่อนมั่นใจว่านเรนจะต้องเป็นของหล่อนเสมอไปท่ามกลางความเงียบภายในห้องนั้นและความสงบซึ่งแผ่ซ่านมาจากบริเวณสวนภายนอกภาพของนเรนผุดขึ้นในความคิดของหล่อนอีกนเรนองค์อาจพึงพายได้ชื่อว่าแต่งตัวเก๋กว่าใครๆในบรรดาเพื่อนรุ่นเดียวกันควงกับนางสาวชาวฝรั่งเศสอยู่ตามบรูวาร์ดซบศีรษะอยู่กับตักที่อ่อนนุ่มของใครคนใดคนหนึ่งที่ชองเอลิเซ่นั่งอยู่เก้าอี้ข้างโต๊ะหน้ากาแฟต่างๆกับสุดาในเวลาค่ำคืนหล่อนรู้สึกปราบเข้าหัวใจด้วยความขมขื่นแต่การศึกษาอบรมที่ได้รับมาเป็นเหตุให้ข่มสติได้บางที
ฉันอาจจะคิดมากเกินไปอย่างที่เขาเขียนมาก็ได้หล่อนคิดกลับมาที่โต๊ะเขียนหนังสืออย่างแช่มช้าและไม่ตกลงใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปในขณะนั้นเองความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาจะแจ้งและเด่นชัดยิ่งกว่าความคิดอื่นใดเป็นครั้งแรกในวันนั้นฉันคงจะได้กลับบ้านในปลายเดือนนี้เป็นอย่างเร็วนเรนเขียนมาอย่างนั้นถ้าหากไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นก็หมายความว่าในขณะที่หล่อนกำลังอ่านจดหมายอยู่นี้นเรนคงออกเดินทางมาแล้วความหมายประโยคนี้ย้ำอยู่ในดวงความคิดและความทรงจำของหล่อนตลอดเวลาจนกระทั่งเข้านั่งโต๊ะอาหารในคืนวันนั้นยายได้รับจดหมายจากนเรนวันนี้เองค่ะอัจฉราเอ่ยขึ้นในตอนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะออกเดินทางจากประเทศฝรั่งเศสในปลายกุมภาพันธ์พระวรนาถเงยหน้าขึ้นจากถ้วยกาแฟในมือมองดูหน้าลูกสาวหน่อยหนึ่งก่อนจะพึมพำว่าอ๋อกันเหรอไหนเจ้าคุณมนูบอกพ่อเมื่อกลางวันว่าลูกชายของท่านนักเรียนรุ่นเดียวกันกับนเรนน่ะจะกลับเอาต่อต้นปีหน้าคงจะเกี่ยวกับภาคปฏิบัติด้วยกระมังคะอัชราตอบแม้จะอดรู้สึกสะเทือนใจนิดหน่อยไม่ได้ที่สังเกตเห็นว่าพระวรนาถไม่กระตือรือร้นสนใจเท่าที่หล่อนคิดหรือบางทีอาจรอเวลารับปริญญาบัตรส่วนนเรนเขาสำเร็จเรียบร้อยแต่ต้นปีแล้วเพียงแต่จากนั้นหล่อนก็ไม่กล่าวอะไรอีกต่อไปแล้วก็ก้มลงตักของหวานในชามแก้วเหมือนจะซ่อนอาการพิรุธบนดวงหน้าในขณะที่พระวรนาถและเพทายแม้สายสวรรค์เกือบจะทายได้ดีว่าอัชราจะกล่าวอะไรต่อไปข่าวลือเรื่องการเกี่ยวข้องระหว่างนเรนกับลูกสาวพระเทพอินทราทิตย์ที่แพร่จากปารีสเข้ามาถึงเมืองไทยเป็นที่รู้กันเซ็งแซ่และอื้อฉาวเกินไปในระหว่างผู้ปกครองนักเรียนพอที่ทางบ้านจะไม่เอ่ยชื่อสุดาให้เป็นที่สะเทือนใจอัชราถ้าจริงอย่างแม่ใหญ่ว่ายังช้าก็คงจะถึงกรุงเทพในราวกลางเดือนมีนาคมนะพระวรนาถพูดด้วยสีหน้าเป็นปกติแต่เรื่องตาอากาศปีนี้เล่าจะให้พ่อตอบจดหมายของยายพักไปอย่างไรยายพักดูหลงไหลบ้านสวนมะพร้าวของแกเสียจริงๆจังๆอยากให้ลงไปทุ่งวัวแล่นอีกแต่นั่นละจะเปลี่ยนเป็นชะอำหัวหินหรือเกาะหลักก็ได้พ่อตามใจอัจฉราคิดว่าหล่อนเข้าใจความหมายของพระวรนาถผู้เป็นพ่อดีว่าพระวรนาถเปิดโอกาสให้หล่อนเลือกสถานที่สำหรับจะใช้ชีวิตภายใต้แสงจันทร์กับคู่มั่นตามใจสมัครนั่นเองสีหน้านั้นคงจะแดงเรื่อไปบ้างแต่ทั้งสิ้นที่อัจฉราพูดก็เพียงที่ไหนก็ได้ค่ะใหญ่ไม่ขัดข้องหรอกค่ะแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ยายอื่นในขณะที่สายสวรรค์ฟังแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าฉันก็ขอไปสวนถึงชื่อของมันจะฟังดูน่ากลัวอยู่สักหน่อยทุ่งบัวทุ่งควายก็เต็มไปด้วยนิมิตดีๆหลายอย่างไปคราวก่อนพรานใหญ่ล่าเอาเยพักหรือเยพักล่าเอาพรานใหญ่ไปคนหนึ่งแล้วคราวนี้บางทีจะถึงรอบฉันบ้างแล้วก็มั้งจากนั้นสายสวรรค์ก็พูดออกมาดังๆว่า
หัวหินก็ดีค่ะเสียแต่คุณพ่ออาจจะรำคาญคนเท่านั้นเกาะหลักก็สงบดีแต่ก็อีกนั่นแหละคุณน้าคงจะเกลียดบึ่งกับแมงกะพรุนอย่าเป็นห่วงคนแก่เลยแม่คุณเพทายว่าทั้งที่หล่อนอายุเพียงต้น30สมัครใจอย่างไรก็บอกคุณพ่อเขาไปเถิดงั้นหนูคิดว่าไปอยู่กับยายพักก็ดีเหมือนกันอยากรู้เหลือเกินว่ายายพักหลงไหลสวนมะพร้าวห้าวภูเขาหาดทรายแสงเดือนอย่างที่เขียนมาหรือคุณอาเฮ้ยคุณพี่พรานบุญแห่งทุ่งวัวแล่นจนกระทั่งย่างเข้าเดือนมีนาคมข่าวยืนยันการกลับของนเรนก็ยังเงียบอยู่จนอัชรารู้สึกว่าไปมามามันก็คงจะเป็นข่าวโคมลอยทำนองเดียวกับทุกคราวที่เขาเคยบอกมาแล้วในขณะเดียวกันจดหมายจากภคินีแสดงให้ทราบว่าหล่อนมีความหวังตั้งใจและกระตือรือร้นเพียงใดที่จะได้ต้อนรับคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวในเวลาอันรวดเร็วที่สุดที่ภาระทางกรุงเทพจะเปิดโอกาสให้ไปได้พักไม่เคยคิดเลยจนกระทั่งได้ลงมาอยู่ที่นี่นานไปได้มีโอกาสใกล้ชิดกับชีวิตจิตใจของชาวบ้านประจำถิ่นและภูมิประเทศอย่างคุณอาเขาว่านอกจากจิรเวทของเราแล้วยังมีที่ไหนให้ความสุขความเป็นไทยพอที่จะเรียกว่าเป็นผืนแผ่นดินของเราได้เหมือนอย่างที่นี่หล่อนเขียนมาในจดหมายฉบับสุดท้ายพะเยาอาจจะเคยให้ความสุขแสนสุขแก่พักแต่มันไม่มีความหมายอะไรมากมายไปกว่าสถานที่ที่เคยเที่ยวเตร่ด้วยความเบิกบานร่าเริงอย่างบริสุทธิ์ชั่วเวลาอันสั้นของวัยเด็กเท่านั้นมันไม่ซาบซึ้งตรึงใจเหมือนจิรเวทหรือที่นี่ซึ่งพักได้รับความรู้สึกในวัยของผู้ที่สามารถใช้ความคิดของตนเองได้เสน่ห์ของมันมิได้อยู่เฉพาะที่ความสวยงามของภูมิประเทศอันประดับประดาไปด้วยไม้ดอกและไม้ผลสะพรั่งมิได้อยู่เฉพาะท้องฟ้าที่แจ่มกระจ่างในฤดูแล้งและเต็มไปด้วยเมฆสีและขนาดต่างๆกันในหน้ามรสุมหรือท้องทะเลสีเขียวปัดและหาดทรายที่ขาวสะอาดเหมือนหนึ่งปกคลุมไปด้วยปุยฝ้ายาวเหยียดสุดสายตาหากอยู่ที่การสำนึกถึงความอบอุ่นของมันขณะที่พักล้มตัวลงนอนกับเนินดินอันลาดไปด้วยหญ้าเวลานั้นต้นไม้ภูเขากระทั่งท้องฟ้าและระลอกคลื่นดูเหมือนจะหายใจได้ลมหายใจที่หอมกรุ่นละมุนละไมของดอกเกดและพรับพรึงป่าแม้จะไม่เทียบเท่าจำปูนทางใต้หรือจันกระเพาะที่จิรเวทของเราแต่มันก็แล่นกำซาบเข้าไปในหยาดโลหิตเช่นเดียวกันมันไม่พักรู้สึกเหมือนว่าโลกนี้ทั้งโลกเป็นที่ว่างเปล่าแม้แต่ตัวของเราก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นดินต้นไม้ท้องฟ้ากระแสลมและลูกคลื่นไปพักพูดออกมาอย่างนี้บางทีจะดูเป็นการละเมอเพ้อฝันไม่มีใครเข้าใจว่าพักหมายความว่าอะไรถึงคุณอาก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจเหมือนกันอีกตอนหนึ่งในจดหมายฉบับนั้นหล่อนเขียนมาว่าอ๋อเมื่อวานนี้เราไปที่เขาดินสอ
ได้กวางมา2ตัวจะย่างหรือตากเค็มฝากมาบ้างก็เกรงว่าจะเป็นการลำบากแก่ผู้รับฝากเขาเอาไว้ลงไปอยู่ที่โน่นเถิดขินไม่ไหวด้วยซ้ำไปทั้งหมูและนกยูงก็กำลังชุมระหว่างนี้คุณอากำลังขยายสวนออกไปอีกหลายสิบไร่ป่าเสือหมอบที่ไล่ราวหมูกันครั้งนั้นก็ราบไปแล้วลงมะพร้าวไว้หลายพันเห็นเขาว่าถ้าราคามะพร้าวห้าวดีบางทีจะงดทำมะพร้าวแห้งและหีบน้ำมันไว้ชั่วคราวเพราะคนงานซึ่งส่วนมากเป็นชาวพื้นเมืองและเป็นลูกจ้างรายวันกำลังออกเกียรติเคยเสียเกือบหมดบ้านหลังเล็กที่ปลูกใหม่ก็จะเสร็จในวันสองวันนี้แล้วห่างจากบ้านเก่าและโรงคนงานไปทางเชิงเขาสัก 7-8 เส้นพี่อื่นคงชอบใจรอกถ้าคิดจะลงมาดูหนังสือโปรดตอบให้พักรู้เรื่องบ้านนะคะว่าจะลงมากันได้เมื่อไหร่แน่ความจริงในเวลานั้นนอกจากสายสวรรค์ซึ่งโรงเรียนยังไม่ปิดเทอมแล้วทุกคนก็ไม่มีภาระอะไรผูกพันทั้งนั้นด้วยเหตุฉะนี้เองทุกคนจึงเตรียมตัวไว้แต่เนิ่นตั้งใจว่าอย่างช้าปลายเดือนมีนาคมหรือต้นเดือนเมษายนก็จะออกเดินทางได้ทันทีในระหว่างนี้เองเช้าวันหนึ่งสายสวรรค์ถือหนังสือพิมพ์รายวันเข้ามาส่งให้พี่สาวที่ห้องเช้าดูข่าวนี้แต่พี่ใหญ่หล่อนชี้ให้ดูคอลัมน์เบตเตอร์เลตทางด้านขวาของหน้าบทนำอัจฉรารับไปไม่ได้คาดคิดจนนิดเดียวว่ามันจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องอะไรกับตนแต่มันก็อยู่ที่นั่นข่าวสั้นๆ 2-3 บรรทัดข่าวซึ่งอาจพ้นจากความสังเกตของผู้ที่สนใจไปได้โดยง่ายแต่ไม่พ้นสายตาของสายสวรรค์ผู้อ่านหนังสือตั้งแต่บรรทัดต้นจนบรรทัดสุดท้ายมันไม่บอกอะไรมากมายนักนอกจากว่าพระเทพอินทราทิตย์ได้เดินทางออกไปสิงคโปร์เพื่อรับนางสาวสุดาอินทราสิริลูกสาวผู้เดินทางกลับจากการศึกษาณประเทศฝรั่งเศสพร้อมด้วยนายนเรนนรารักษ์และเพื่อนนักเรียนที่หล่อนไม่สนใจจะจำนามอีกผู้หนึ่งขณะนั้นบุคคลคณะนี้กำลังลงพักตากอากาศอยู่ที่สงขลาในที่สุดนเรนก็เดินทางกลับมาเมืองไทยแล้วอย่างที่เขาบอกไว้ในจดหมายเพียงแต่หล่อนไม่เข้าใจเท่านั้นว่าเหตุไฉนเขาจึงต้องแวะลงพักเที่ยวที่สงขลาในขณะที่ควรจะตรงขึ้นมาถึงพระนครเหตุไฉนเขาจึงยังอ้อยอิงอยู่กับผู้หญิงที่เขารู้ดีว่าหล่อนไม่พอใจแทนที่จะมาอยู่กับหล่อนผู้กำลังคอยเขาอยู่ด้วยหัวใจอันร้อนรนความคิดต่างๆของอัจฉราวุ่นวายสับสนขณะที่ส่งหนังสือพิมพ์คืนพี่ใหญ่ชวนคุณพ่อไปเที่ยวสงขลาดูหน้านางผู้หญิงคนนั้นไหมคะสายสวรรค์แนะเป็นเชิงประจบเป็นตัวตลกสำหรับเขายิ้มหัวเล่นทั่วทั้งเมืองอย่างนั้นหรออย่าลืมว่าเขาเป็นคู่มั่นของพี่ใหญ่นะคะนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นกรรมสิทธิ์ของพี่แล้วแต่ถึงเราจะแต่งงานเป็นผัวเมียกันแล้วพี่ก็คงไม่กล้าแล่นลงไปหาเขาด้วยความหึงหวงหรือเพื่อไปดูหน้าเพื่อนผู้หญิงคนใหม่ของเขาได้หรอกแม่อึ่งเอ้างั้นพี่ใหญ่จะทำอย่างไรต่อไปล่ะคะแล้วแม่อึ่งตรวจข้อสอบของเด็กหมดหรือยังเล่าก็
ส่งกระทรวงวันเสาร์นี้ล่ะค่ะแล้วก็ไม่มีหน้าที่ในงานออกร้านประจำปีของโรงเรียนตกหรือถึงมีก็ลาได้งั้นพี่จะได้บอกให้คุณพ่อโทรเลขบอกเยพักว่าเราจะออกเดินทางจากกรุงเทพในวันอาทิตย์นี้แหละพูดแล้วหล่อนก็ลุกขึ้นเดินออกจากห้องไปทิ้งให้สายสวรรค์ยืนเช็ดแว่นตามองตามอยู่ข้างหลังแต่ลำพังคนเดียวชักสงสัยเสร็จแล้วว่าระหว่างผู้ชายนี่แก่หรือหนุ่มกันแน่จะให้ความสุขแก่ผู้หญิงเรามากกว่ากันหญิงสาวยืนก้มหน้าง่วนอยู่กับเครื่องยนต์ฟอร์ดบรรทุกโกโรโกโซคันนั้นอย่างหงุดหงิดแล้วก็เดือดดาลด้วยความหัวเสียที่มันตายลงเป็นครั้งที่4ที่5นับแต่ออกจากบ้านจนไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าที่ย่ำตามทางจากเนินเขาลงมายืนอยู่ใกล้ๆชั่วขณะหนึ่งเจ้าของฝีเท้านั้นทำท่าจะออกเดินทางต่อไปแต่แล้วก็กลับหยุดชะงักมองดูเสี้ยวหน้าซึ่งกร้านแดดและชุ่มไปด้วยเหงื่ออยู่ใต้หมวกฟางปีกใหญ่มองดูร่างในกางเกงสีกากีขายาวและเสื้อโปโลสีกรมท่ามองดูมือน้อยๆซึ่งเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปด้วยน้ำมันแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเป็นอะไรไปล่ะหัวเทียนบอดอย่ามากวนใจหญิงสาวตอบอย่างรำคาญเกินกว่าที่จะสนใจโดยไม่เงยหน้าในขณะที่ชายหนุ่มเจ้าของเสียงเขาเป็นชายและยังหนุ่มชายผู้นี้เลิกคิ้วและยิ้มอย่างขบขันอยู่ในใจเขาโยนเสื้อที่หิ้วไพร่หลังมาตลอดทางขึ้นไปบนพนักตอนหน้าเสยปีกหมวกสักหลาดพ้นหน้าผากไปนิดหนึ่งแล้วก็ก้าวเข้าไปหาหญิงสาวพรางยกมือทั้งสองขึ้นเท้าสะเอวไหนขอดูทีเถอะกระแสเสียงซึ่งค่อนข้างห้วนไม่ขอร้องไม่เชิงบังคับแต่ก็หาหางเสียงไม่ได้เสียเลยประโยคนี้เองเป็นเหตุให้ภคินีเงยหน้าอันเต็มไปได้วยความฉงนสนเท่ขึ้นเป็นครั้งแรกและลายเห็นตั้งแต่รองเท้าที่เปรอะเปื้อนไปด้วยฝุ่นถุงสักหลาดสีเทากางเกงสั้นสีขาวเชิ้ตสีเดียวกันเปิดกว้างที่คออันเต็มไปด้วยเหงื่อแล้วก็คางที่เขียวไปด้วยเคราแล้วก็ฟันซี่เล็กๆสองแถวที่ขาวและอยู่ในอาการหัวเราะอย่างหน้าหมั่นไส้ต่อไปก็จมูกที่เชิดนิดๆในตาเป็นประกายอยู่ภายใต้ขนตาและคิ้วอันโดกดำแต่ความสนใจของภคินีกลับไปอยู่ที่จอนหูทั้งสองข้างของเขาตายโอรสเจ้าอาหรับรูดอล์ฟวอร์เรนติโน่ลอนคิดอย่างตื่นเต้นแต่ขณะเดียวกันก็ยืดไหล่ขึ้นตรงด้วยความไว้ตัวอาบเธอคุณเข้าใจในเรื่องเครื่องยนต์เหมือนกันหรือชายหนุ่มถอดหมวกออกจากศีรษะและผมที่หวีไว้เป็นมันปราบไปด้วยครีมหรือน้ำมันยกมืออีกข้างหนึ่งขึ้นกุมทรวงอกไว้แล้วก็ก้มลงคำนับในท่าข้าราชการสำนักชาวตะวันตกในสมัยโบราณทายาทของเฮนรี่ฟอร์ดขอมอบกายรับใช้เธอด้วยความยินดีเขาบอกด้วยสีหน้าเคร่งครึมแล้วก็ก้าวเข้าไปก้มลงมองดูภายใต้กระโปรงครอบหน้าหม้อรถยนต์ลองขึ้นไปเหยียบสตาร์ทดูทีหรือภคินีไม่ชอบกระแสเสียงนั้นเสียเลยแต่หล่อนก็ก้าวขึ้นไปบนที่นั่งตามคำสั่งของเขา
พิศวงจนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาได้หล่อนเห็นเขาหดมืออย่างกระทันหันเมื่อถูกประกายไฟซึ่งเกิดจากหัวเทียนขณะที่หล่อนเหยียบสตาร์ทรถระยำหล่อนได้ยินเขาสะบัดอย่างน่าตกใจระวังหน่อยมือจะพองเถอะนะฉันเข้าใจไหนว่าหัวเทียนบอดเอาลองเปิดไฟแล้วโชว์อีกทีภัคคินีได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครางจามฟิตๆเหมือนคนเป็นหวัดอีก 2-3 ครั้งท่อไอเสียดังสนั่นแล้วต่อมาก็เงียบหายไปแต่ชายหนุ่มหัวเราะปิดฝาครอบหน้าหม้อเสียแล้วก็เดินกลับมาที่หล่อนเลื่อนไปหน่อยหญิงสาวมองดูอย่างเคืองๆจะทำไมเอาลองเครื่องนะสิลองเครื่องว่ามันใช้การได้ดีหรือยังเครื่องนั้นใช้ได้เมื่อไหร่เล่า พนันกันเอาไหมล่ะฝ่ายชายถามหัวเราะพลางก้าวขึ้นไปบนที่นั่งอย่างไม่เอาใจใส่ต่อกิริยาอิดเอื้อนของหล่อนเขาปล่อยคลัตช์แล้วติดเครื่องเสียงดังแกรกกรากอย่างน่ากลัวว่าเครื่องจักรตัวหนึ่งตัวใดจะพังออกไปอยู่พักหนึ่งจากนั้นเครื่องยนต์ก็เริ่มจามอีกแล้วก็คำรามลั่นฟอร์ดบรรทุกคันนั้นสั่นเทิมไปทั้งคันเหมือนผีเข้าพอเข้าเกียร์ก็กระตุกไปข้างหน้าจนศีรษะของภัคคินีผงะหงายมาชนกับไหล่ของเขาหมวกฟางเพร่ไปทางหนึ่งครั้นแล้วรถคันนั้นก็ค่อยๆคลานกระดิบกระดิบสักครู่ก็ค่อยๆเร็วเข้าเงียบและเรียบกว่าเดิมเอื่อยลงไปตามเดิมชายหนุ่มหันมายิงฟันขาวชอบใจแต่แลเห็นสีหน้าอันตึงของหญิงสาวยิ้มนั้นก็หายไปเจ็บไหมเปล่าถ้าคุณหมายถึงศีรษะของฉันแต่ว่ามันจะไม่โกงอีกหรืออ๋อไอกระป๋องใบนี้น่ะไปเอานิยายอะไรกับมันได้อ๋อไม่เป็นไรฉันหมายความว่าเห็นจะหยุดลองเครื่องได้แล้วกระมังขอขอบใจนะในความช่วยเหลือของคุณเป็นอันมากอีกประเดี๋ยวก็ได้ฉันจะไปทางนู้นอยู่เหมือนกันแต่ฉันจะเลยเข้าไปท่าตะเภานี่คุณล่ะดูเหมือนจะไปทางโน้นไม่ใช่หรอชายหนุ่มยกมือข้างหนึ่งขึ้นเกาคางอย่างลังเลในตาอันงามของเขาดูเศร้าลงนิดหนึ่งขณะที่ตอบฉันยังไม่รู้เลยว่าทางโน้นจะไปสู่ทางไหนความตั้งใจของฉันเมื่อลงรถที่สพีก็คิดว่าจะได้พบหน้าของผู้ที่ฉันอุตส่าห์โทรเลขบอกล่วงหน้ามาคอยรับอยู่แต่กลับไม่พบใครนอกจากอิตาสถานีแก่ซึ่งกรุณารับฝากกระเป๋าเดินทางของฉันไว้จะหาคนนำทางไปส่งให้ถึงที่ที่ฉันต้องการจะไปสักคนก็หาไม่ได้ก็คุณจะไปที่ไหนเล่าภัคคินีแลดูหน้าเขาอย่างอัศจรรย์ใจอดคิดสังหรณ์ไม่ได้ว่าเคยพบหน้านี้มาจากที่ไหนบ้างครับคล้ายครับคราเป็นเขาๆจนอยากจะว่าเคยเห็นแน่เพียงแต่จับหน้าสวมกับนามในความทรงจำของหล่อนไม่ได้เท่านั้นเองที่ที่ฉันจะได้พบกับผู้ที่ฉันต้องการพบเอาละสิคะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือตอนที่9แผ่นดินของเราค่ะแม่ภัคคินีนี่กำลังมีความสุขกับแผ่นดินของเราที่ไม่ใช่เฉพาะจิระเวทเท่านั้นนะคะยังหมายถึงทุ่งวัวแล่นด้วยค่ะแต่ตอนนี้ไปเจออะไรก็ไม่รู้
ตอนนี้ก็เรียกว่าเจอว่าที่สามีของพี่สาวคนโตนะครับอาจจะไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่มีขัดแข้งขัดขากันไอ้ไปสตาร์ทรถสิทำไมขยับไปหน่อยทำไมทำไม่ได้เรื่องเลยคุณจิตปรินนะคะเฉลยไปแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ครับก็เจอกันโดยไม่ได้นัดหมายใช่แล้วก็ไม่ได้นัดหมายทุกคนเลยไม่ใช่เฉพาะภคินีครับทุกคนไม่มีใครรู้นะคะว่านเรนเนี่ยจะมาหาอัชราที่นี่เอาเป็นว่าทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวรอเฉลยก็แล้วกันนะคะว่าเอ้าแล้วทำไมนเรนถึงมาหาอัชราที่ทุ่งวัวแล่นทำไมไม่ไปเจอที่กรุงเทพแล้วทำไมถึงกลับมาทางใต้ใช่ไหมใช่มาแวะสงขลาเออแล้วไปกับสาวใช่ทำไมไม่ไปกรุงเทพก่อนเพื่อที่จะไปเจอคู่มั่นและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้อัชรานี่แบบหัวเสียแล้วก็รู้สึกแย่มากเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะก็ตอนหน้าตอนที่10ก็จะมาซีนเจ้าแง่แม่งงอนระหว่างอัชรากับนเรนแต่ว่าจะเจ้าแง่แม่งอนในแง่ที่แบบมีความสุขในตอนท้ายหรือไม่อันนี้ไม่แน่ใจนะคะรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าการผมใช้คำว่าเซอร์ไพรส์แล้วกันนะครับของนเรนเนี่ยมันจะสำเร็จหรือเปล่าก็ติดตามจากแผ่นดินของเราได้ทางห้องสมุดหลังไมค์นะครับเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast แล้วก็ทาง YouTube Channel Thai PBS Podcast นะครับสำหรับวันนี้เราก็ลาจากแผ่นดินของเราไปก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง